งานวิจัยนี้นะคะก็เขาก็ให้อาสาสมัครหญิงค่ะวัยกลางคนจำนวนหนึ่งนะคะทดลอง2รอบค่ะคุณผู้ชมรอบแรกก็คือให้จดจำรายชื่อตัวละครสมมุติขึ้นมาเป็นเวลา1นาทีซึ่งหลังจากพวกเธอได้แต่มองตัวหนังสือนะคะก็สามารถจดจำได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ค่ะพอทดลองนะคะรอบที่2ค่ะให้กลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะผู้หญิงวัยกลางคนเนี่ยทำแบบเดิมทุกอย่างแต่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะคือให้มองรูปผู้ชายหล่อๆไปด้วยก็เลยได้ผลสรุปการทดลองที่น่าสนใจมากนะคะเพราะกลับกลายเป็นว่าพวกเธอสามารถจดจำชื่อตัวละครเหล่านั้นได้ดีกว่าครั้งแรก 2-4 เท่าเลยนะคะโดยผลการทดลองค่ะเขาก็เลยสรุปว่าการที่ผู้หญิงได้ดูรูปผู้ชายหล่อๆเนี่ยจะทำให้กลีบสมองด้านการจดจำของพวกเธอถูกกระตุ้นและทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะสมองของผู้หญิงหลังจากได้ดูรูปผู้ชายหล่อๆเนี่ยจะตื่นตัวค่ะแล้วก็แสดงออกถึงความสุขมากขึ้นซึ่งทั้งหมดจะทำให้กระบวนการทางสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ค่ะสมองของผู้ชายกลับทำงานด้านตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าถ้าพวกเขาได้ดูรูปผู้หญิงสวยเนี่ยสมองด้านการจดจำจะไม่ถูกกระตุ้นนะคะแต่กลับจะเป็นการรบกวนการทำงานของสมองโดยซ้ำค่ะ